านฟังได้รับฟังถึงความเป็นมาในอดีตของพวกเราเป็นรูปแบบความยากลำบากมาสานพวกเราก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งคือเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือให้ความปรารถนาของพวกเราที่อยากให้พวกเราทั้งหมดมีความอยู่ดีกินดีเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าสามารถจะเป็นกำลังหลักให้กับประเทศชาติของเราต่อไปนี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าพวกเราไม่ใช่ผมคนเดียวผมอีกหลายคนเนี่ยนะมีความรู้สึกเหมือนผมคือพวกเราเห็นพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเป็นพี่น้องของพวกเราเป็นผู้ซึ่งโอเคถึงแม้ว่าจะมีเชื้อชาติแตกต่างไปแต่ความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราที่อยู่ด้วยกันร่วมมือกันช่วยเหลือในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านในที่นี้คงยังไม่ทราบนะครับว่าบรรพบุรุษของพวกท่านนะครับเราผู้ใหญ่กันได้เสียสละชีวิตได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักษาความเป็นชาติไทยของเราความสำเร็จของพวกเราในการที่เราจะต้องพูดเราแพ้ชนะกับผู้ที่เป็นผู้ต่อสู้เราคนละมองผู้ต่อสู้เราเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องของพวกเราพวกเราไม่เคยมองพี่น้องเราโดยเฉพาะยิ่งที่ขัดแย้งกันในอดีตเป็นศัตรูเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วมองเขาถึงความเต้าตั้งใจที่แท้จริงที่มันอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเป็นวีรบุรุษเหมือนกับพวกเราที่เป็นวีรบุรุษพยายามทำงานทุ่มเทเพื่อสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองให้มันเข้มแข็งเหมือนพวกเราเนี่ยเขาเสียสละมากเลยนะเขาอยู่ป่าเขาอยู่บ้านทุกอย่างไปที่หน้าไปว่าไปมองเขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ถูกผมต่อสู้ในเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาแล้วก็ไปปฏิบัติงานหลายประเทศผมออกมาได้สัก3เดือนนะปี2496เกือบ60ปีที่ผ่านมา3เดือนไปลบที่เกาหลีหลังจากเกาหลีมีโอกาสได้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ประเทศลาวได้ไปทำงานกับคุณพ่อท่านประธานท่านนายเป็นหมอเปาที่ลุงแก้งอยู่บ้านติดกันเลยท่านผมอยู่บ้านหน้าแต่อยู่หลังก็น่ารักท่านเจริญศึกษาแล้วก็ชีวิตเราเรียนรู้ถึงชีวิตจิตใจของพี่น้องมองกันนั้นเป็นต้นมาออกกับที่ลาวไปอยู่ที่ลาวมันปีเศษออกจากที่ลาวมันก็ไปทำงานที่เวียดนามพวกผมเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกที่ไปทำงานที่เวียดนามเขาเรียกรุ่นเจ้าหางศึกแล้วพวกผมเรียกตัวเองว่ารุ่นปุ๋ยคือใจไปเป็นปุ๋ยพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานกลับจากเวียดนามมาผมก็ไปทำงานที่กัมพูชาไปสร้างกัมพูชาใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นท่านอัครมหาเสนาบดีที่ใหญ่ของเวียดนามไอ้ของในยุคนั้นก็คือท่านฮุนเซนสมัยนั้นท่านฮุนเซนเราเชิญท่านฮุนเซนมาเชิญอีกท่านสามสี่ฝ่ายมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นโปรวิชั่นอลเราเน้นนั่นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นหรือประเทศกัมพูชาเป็นตึกหนึ่งกลับมาทำงานในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นประเทศไทยเกือบจะสูญสิ้นความเป็นชาติพี่น้องที่อยู่ในป่าที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์สามารถที่จะยึดครองประเทศไทยทางพื้นฐานทางความคิดทางธุรกิจทุกอย่าง
กือบครึ่งนึงนะประมาณ36จังหวัดจาก72จังหวัดในยุคนั้นนะในยุคนี้เป็น77แล้วได้เป็น72เหลือนั้นเองอินโดจีนตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามเลยนะอเมริกันพื้นที่นานรักของเราก็ที่ระหว่างพื้นตกน้ำตกข้ามนี้นี้กับบ้านเหลือแต่ประเทศไทยที่เป็นสวรรค์ไลน์สเตทแค่นั้นนิดเดียวถ้าประเทศไทยต้องสูญสิ้นชาติในยุคนั้นสมัยนั้นที่เหลืออยู่มาเลเซียสิงคโปร์มาเลไทยหรือเป็นอินโดนีเซียไม่มีเหลือแล้วครับเดี๋ยวตามหลักที่เราเรียกนะโดมิโนทฤษฎีโดมิโนเทียรีที่เขาว่ากันก่อนต้องต่อสู้จริงๆในยุคนั้นสมัยนั้นเพื่อที่จะเอาประเทศชาติไปได้ฉะนั้นพี่น้องมองเป็นกองกำลังชั้นหนึ่งของพวกเราที่ได้ทุ่มเทเสียสละได้เสียชีวิตอย่างมากมายเป็นคนดีๆก็สมัครก็สมัครกับพวกท่านแต่ไม่เคยมีคนรู้พยายามพูดสิ่งนี้โดยเฉพาะพูดให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบในชีวิตเป็นอยู่ช่วยเหลือความยากลำบากของท่านไม่ต้องการอะไรมากหรอกผมรู้โดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยู่ในกรุงเทพฯแล้วเนี่ยพี่น้องเป็นพี่น้องที่ปรารถนาอะไรหนึ่งน้อยที่สุดเพื่อสิ่งนี้ถูกต้องเล็กๆน้อยๆอะไรผมไม่เคยท่านต้องการอย่างนู้นต้องการนี้ต้องการไม่เยอะนั่นคือสิ่งที่เป็นลักษณะคนนิสัยของพ่อแม่พี่น้องลูกนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะทำให้เขาเข้าใจโดยว่าการเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ท่านครับวันนี้ลำบากเลยประเทศไทยในยุคนั้นสมัยนั้นท่านทราบดีแล้วเราเจอหน้าแบบที่เราเรียกอาลีลาตะตูที่ความจริงไม่ใช่ไปเจอหน้ากับเพื่อนพ่อแม่นั่นเองที่มีความคิดต่างแล้วจนกระทั่งที่ผมบอกแล้วเกิดการสูญเสียความใช่นั่นคือจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเพราะนั้นที่เราระมัดระวังพื้นที่ที่มีความสำคัญสูงสุดของเราใช่ครับผมพยายามจะเอาสิ่งนี้นะไปสู่เจ้าหน้าที่ให้รู้ให้เขาได้นะตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ยังไม่ตื่นเลยถามคุณพ่อคุณแม่คุณที่มีชีวิตอยู่มาได้ตอนทุกวันนี้พอได้แน่นอนที่สุดเพราะพวกเราต่อสู้อย่างจริงจังรักกันผูกกอดคอกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าพี่น้องเอาไหนอะไรนะนั่นคือที่มาของทฤษฎีที่ผมเสนอไว้อันหนึ่งคนฟังก็ไม่รู้เรื่องทฤษฎีดอกไม้หลากสีประเทศไทยนี่เหมือนกับช่อดอกไม้ที่ประกอบด้วยพี่น้องชนชาติต่างๆมารวมกันที่มีภาษามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมมีสิ่งที่งดงามมหาศาลเหมือนดอกไม้สีหนึ่งหลายสีมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศไทยน่ารักสวยงามน่าดูไม่ดอกไม้มีโรดีสีขาวอันหรือสีแดงอันเดียวนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจในเรื่องนี้วันนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบเรื่องที่มันมีความแตกแยกเราวันนี้สถานการณ์เลือดจากทางเหนือทางใต้ไอ้ทางตะวันออกยังไปอยู่ทางใต้หนักจากใต้สถานการณ์สามสี่จังหวัดภาคใต้กำลังยุ่งแต่การไม่ดีเสียหายวันนี้ใช้กำลังมาเกือบ60,000 คนนะที่เราแค่3จังหวัดเอง4อำเภอใช้เงินปีนก็แสนล้านนะจะได้แล้วก็มีคนตายจนถึงเดือนนี้12ปีแต่นะที่เกิดวันนี้เกิดอะไรผมนั่งอยู่นะเพื่อนผมบอกระวังนะเสียงปืนแตกกลับไปคือคนที่ไม่รู้เรื่องเข้าไปจัดการบริหารอะไรมันจะนำมาถึงความเสียหายเหมือนกันขนาดนั้นแต่เราไม่มีเวลาจะมาเล่าเรื่องนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนในแผ่นดินนี้แค่ให้ทุกคนรู้ทุกคนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาเสียสละกันมาก
รวมทั้งพวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยโอเคท่านอาจจะตอนนั้นเพิ่งเกิดบ้างหรือหลายๆคนยังไม่เกิดตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านลองถามดูดิวันนี้ผมไปเยี่ยมพวกท่านหลายทีเพชรบูรณ์อะไรต่างๆพยายามไปก็ยังเติมพี่น้องยังอยู่ในสภาพเก่าประธานโทษเหมือนเดิมอย่างอารามมีอะไรดีบ้างมีสิ่งมือก้อนโกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังขาดอะไรอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้เอียดและศักดิ์ศรีที่ท่านถึงจะมีนะถึงจะได้รับจากผู้คนในประเทศนี้เราขาดคนที่อธิบายนะว่าพวกเราในประเทศนี้แต่ยุคนั้นสมัยนั้นมีอะไรบ้างมีใครบ้างก็ทำอะไรเราขาดอะไรผมอยากนำของสิ่งนี้มาพูดก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นนะให้ท่านได้ระหนักว่าผมทราบดีว่าวันนี้ปัญหาท่านอยู่ตรงไหนแล้วเสียดายนิดเดียวเสียดายว่าเคยบอกเขาไปเคยไปนั่งเล่าเขาฟังอธิบายกับใครเมื่อไหร่ไม่ต้องรู้นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่รับก็คือท่านครับท่านหยุดได้แล้วนะสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่กล่าวไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะชนะแล้วผมขันสองกองพันอะไรมาให้ผมชนะแน่มันซ้ำรอยแล้วมันเกิดเมื่อ40 ปีก่อนซ้ำรอยตรงไหนตามไปที่ท่านชักยำใช้กำลังตามไปที่ท่านประมาทไม่ใช่ประมาทรู้ถูกเลยผู้ตรวจสู้ซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องกันนี่แต่เขารักชาติรักแผ่นดินมากแต่ถึงออกไปลบในป่านะครับไม่รู้เรื่องพวกนี้ไปแบ่งแยกกันทำเป็นพวกเดียวกันนะวันนี้เหมือนท่านนั่งอย่างนี้ทั้งหมดหรือท่านจะไปอยู่ที่ไหนในสหรัฐลึกท่านจะเป็นคนไทยอยู่เรื่องหมดเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดพวกเราก็อย่างผมก็มีไม่น้อยนั่นที่ยังระลึกถึงคนของเราผมเอาสิ่งนี้มาเล่าให้ฟังเลยให้พวกเราอดทนเราจะช่วยแก้ไขผมได้บอกคนที่มันพูดติดต่อกับพี่น้องอยู่ให้รวบรวมความคิดผมรู้อยู่ว่าท่านมีอะไรแต่ท่านครับเราจะไปบอกท่านแต่ในนี้ก็แก้อย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องเป็นคนบอกท่านต้องเป็นคนบอกว่าท่านต้องการอะไรผมบอกกับเขานะเอาละวันนี้บอกมาวันนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ใครจะรู้ครับว่าอีกไม่นานสิ่งที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่ถูกต้องมันต้องเกิดแต่ถ้ามันไม่เกิดที่ตอนนี้ไม่เป็นไรบางคนก็หน่อยเดี๋ยวมันเกิดขึ้นด้วยปัญหาง่ายๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันที่เกิดกับตัวท่านมันเกิดกับคนทั้งแผ่นดินนะวันนี้ประเทศไทยลองไปถามผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนจะยังมีอายุอยู่สมัยอะไรเอาหลังเริ่มปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยใหม่ทั้งโลกเทคโนโลยีต่างๆนักวิชาการเข้ามาทำไงโอเคเศรษฐกิจพัฒนาวันการเมืองต้องพัฒนาตามการเมืองที่จะเสริมหรือสนองต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับการซื้อนี่แต่นั่นไม่อย่างเดียวดิโมคราซีประชาธิปไตยเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นใน40 ปีหรือเป็น100 ปีหรือเหมือนกันตัวถึงวันนี้ก็เหมือนกันข้อขัดแย้งที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันในบ้านเมืองสีเหลืองสีแดงอันเดียวปัญหาเดียวคือปัญหาในบ้านเมืองนี้ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือที่เขาเรียกว่าเป็นการปกครองของพี่น้องประชาชนหรือที่เขาเรียกเป็นการปกครองที่เป็นธรรมเหมือนหมดการปกครองใดก็แล้วแต่ที่มุ่งผลเพื่อประชาชน
ป็นหลักตั้งแต่ต้นเนี่ยไอ้พวกเขานั้นเป็นระบอบเองไปก็รอดทันใจก็บอกgovernment of the people คือ government by the people ก็คือหมายรัฐบาลที่ตั้งมาโดยตัวแทนของประชาชนเพราะเราต้องการทราบจากประชาชนประชาชนต้องเป็นเองทำเองเป็นอำนาจถืออำนาจใหญ่หรืออำนาจที่ใต้เองแล้วก็ทำทั้งหมดที่เพื่ออะไร for the people เพราะฉะนั้นก็เป็น all the people ก็คือ government by the people for the people for the people คือคนสุดท้ายวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรครับแล้วก็บอกเอาอย่างที่ท่านบอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเหลืองเอาอะไรเอาประชาธิปไตยเสื้อแดงอะไรเอาประชาธิปไตยเอาอะไรเองไม่พูดกันมั้งมันแปลกนะเรื่องนี้มันไม่เป็นการปกครองของประชาชนประชาชนก็ได้ไปอยู่ได้เพราะถ้าเป็นการปกครองของประชาชนแล้วมันไม่มีครับสตรัคเจอร์ของประชากรในประเทศไทยเป็นรูปนี้สามเหลี่ยมนี้คนรวยนิดเดียวคนมาทานเพราะนั้นถ้าไม่แก้อย่างนี้นะอย่าไปสร้างอย่าไปวางแผนอย่าไปกำหนดความปลอมรองหรือความสามัคคีเนี่ยเหมือนเกิดไม่ได้เกิดแต่ถ้าสร้างโครงสร้างของประชากรในลักษณะแบบรูปรับบีเนี่ยคนบนนี้เนี่ยคนชั้นกลางคนละคนจนนิดก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ความแตกต่างเป็นเรื่องทางชนชั้นมันมีใครไม่ทนได้คนรวยมีมหาศาลในเมืองไทยเราวางเป้าหมายมานานแล้วต้องสร้างการเมืองแบบของเป็นของประชาชนแต่สร้างเมื่อไหร่ทีตั้งแต่2475จนถึงทุกวันนี้นะอายุผมเลยผมเกิด75ผม83ปีแล้วนะเนี่ยยังสู้อยู่เลยยังไม่ยอมไปนอนเรียงหลานเลยลูกหลานเรียงหลานเพราะอะไรครับเพราะผมเคยสู้มาแล้วแล้วผมเห็นเรื่องคนที่สู้มาแล้วเนี่ยเสียสละเพื่อไปนี่ยังไงคนตายในแขนผมที่มันไม่รู้กี่คนเวลาเขาจะตายเนี่ยเขามองหน้ากันเนี่ยพูดไม่ได้เลือดพุ่งจุดเขามองฝากบ้านฝากเมืองฝากลูกฝากหลานฝากแล้วปรากฏว่าเราเฉยโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างนี้เรื่อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนมันโลกถ้าไม่แก้12ปีนะที่ผ่านมาทำอะไร12ปีถึงแก้ไม่ได้แต่พอมันเราเอ้ย8-13ปีนะถ้าไม่แก้ไม่ได้จริงเก่งนะทหารก็มายืนอำนาจบอกว่ามันต้องยึดเพราะมันไม่ไหวประชาชนยากลำบากเงินพอไม่มีชาวนาได้เวลา5,000-6,000ฉันให้15,000เลยนี่คือทหารที่พยายามทำหรือรัฐบาลมารัฐบาลพยายามทำหรือว่าที่ทหารมันยุ่งนักประชาชนปกครองเองยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จแล้วไงล่ารัฐธรรมนูญโอ้ยตั้งกรรมการล่ากันหมดการที่200-300คนล่าเสร็จแล้วไงเดี๋ยวมีเรื่องตั้งแล้วมีเรื่องต่างแล้วไงปกครองมันเองไปพักประชาชนไปแล้วพักไปไงทนไม่ไหวเนี่ยมายึดอีกก็ทำไงล่าอย่างนั้นนู่นแล้วก็ปกครองไปอย่างนี้ไงเอาอย่างมายึดเรื่องอะไรยึดเรื่องอะไรมันอะไรแสดงว่าคนกลุ่มหนึ่งในชาติเราไม่รู้หลานผมเพื่อนนั้นก็เป็นทหารแต่มันก็ไปฟังเจ้านายที่เคยทำให้ดูมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทหารยังเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวสร้างการปกครองเชื่อไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นตัวบันทึกการปกครองที่มันเป็นอะไรไปเช่นว่าเราใช้แบบประชาธิปไตยนะแล้วมันโอ้โหดีเหลือเกินแล้วก็กลับมาสร้างรัฐธรรมนูญแบบประเทศอื่นต่างประเทศอย่างสหรัฐนั้นกว่าจะเอารัฐธรรมนูญออกมาได้กี่ปีปกครองไปแล้วมันตัวเป็นตัวบันทึกการปกครองแต่พวกเราคิดว่าเป็นคนสร้างตามที่ผมไม่ใช่แล้วอะไรมันสร้างประชาธิปไตยง่ายนิดเดียวคุณนี่จะสร้างได้นโยบายเรามีนโยบายพรุ่งนี้ฉันจะแก้คนยากคนจนที่มีอยู่30-40ล้านคนไม่มีจะกินวันนี้สินแต่ว่ามหาศาลลำบากยากเห็นไรเวลือเผาเปลือยตายนี่
มันผ่าไม่ได้เกิดถ้าแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้ความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนจะมากขึ้นมากขึ้นนู่นไอ้คนจนก็จะขยายออกไปอย่างนี้ไปไม่รอดนี่คือสาเหตุที่มีความสำคัญอยากเอาสิ่งนี้มาเล่ากันเพราะมันลงมาถึงพวกเราด้วยครับทุกวันมันสะท้อนลงมาถึงพวกเราถ้าท่านต้องการจะช่วยพี่น้องช่วยเลยช่วยเลยช่วยได้เลยวันนี้ผมบอกว่าน้องเลยที่ร่างรัฐมนตรีทุกวันเนี่ยสนชสปชกตตเนี่ยด้วยแน่นอนไหนๆจะร่างแล้วมันยุ่งเหลือเกินปีนี้ร่างสองฉบับเลยได้ไหมร่างก็เลยได้ไปต่อไปที่ตรงหน้าเลยอันนี้ไม่พอเอาใช้ไม่ใช่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยดีไว้ใจเขาไม่ทำเลยนะครับแล้วมีคนดีๆเยอะหม่อมเสดีปราโมทหม่อมคึกฤทธิ์อะไรอ่ะคุณท็อปอะไรคุณท็อปน้องคุณใหญ่ๆเลยเอาปากเตะอย่างเงี้ยใครได้ใครคุณดีๆทั้งนั้นคนที่มีความรู้ทั้งนั้นนั่นนะเดี๋ยวนี้แค่200คนสมัยก่อน2,000คนเรื่องสภาสนามม้าประชุมที่ต้องใช้สนามม้าแล้วล่างอ่ะแล้วไงอยู่ได้สัก6-7ปีนี่คือสิ่งที่เราทำไม่ถูกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกวันนี้มีก็ไป19ฉบับแล้วก็เป็นร่างฉบับที่20ซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเกิดขึ้นแต่พูดไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเกิดอีกถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอีกเป็นยังไงบ้างเมืองไทยแถวนั้นเป็นยังไงเมื่อไม่กี่สมัยรัชกาลที่5ครับสมัยนั้นเอเชียทางด้านทั้งหมดวิสาประเทศเองนะ3ประเทศจีนญี่ปุ่นไทยเมืองหลวงยังอยู่ที่อโยธยาโอ้โหนี่เป็นศูนย์กลางการค้าขายศูนย์กลางการเงินไม่ต้องมาไปประกาศโฆษณาเมืองเนี่ยทุกวันนี้ใครรู้จักประเทศไทยแล้ววันนี้เป็นยังไงครับทำไมถอยเอาถอยเอาถอยเอาไปหลังอะไรก็ได้คะแนนมากขึ้นความเร็วนะได้คะแนนมากการศึกษาก็แย่ถ้าท่านได้ออกหูเป็นประเทศที่มีทุกอย่างพร้อมมาตั้งแต่ต้นพระเจ้าอยู่หัวท่านพุ่งเทพยายามทำเพื่อประชาธิปไตยสังเกตนะวันที่ท่านขึ้นครองราชย์คนแรกประกาศเรียกนโยบายเขาเรียกปฐมบรมราชองการพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยามท่านชัดเจนท่านเป็นที่ทำให้คนยากคนจนเป็นคนซึ่งเป็นคนใหญ่จนวันนั้นถึงวันนี้องค์ท่านยังทรงงานอยู่ถึงแม้จะทรงพระประชวรก็ยังตุ้มเทเสียสละทุกอย่างเพื่อแก้ไขเรื่องความยากความจนความยากมาช่วยแก้เลยครับแล้วพรุ่งนี้ประเทศไทยเราจะหลุดพ้นจากความยากจนนั่นเองหรือว่าวันนี้ที่เขาบอกประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เรียกมิดเดิลอินคัมเนี่ยต้องอยู่ในประเทศที่ยังมีรายได้ที่ปานกลางอยู่มันจริงมันน้อยด้วยก็เลยปานก็เหมือนกันฉันสามารถจะแก้เรื่องนี้ได้ภายในข้าวคืนข้าวให้กิโลละ15บาทหรือเกวียนละเกวียนหน้าอย่างที่รัฐบาลที่ผ่านมาทำแล้วพอไม่พอเอา70,000เลยเอาไหมใช่ครับผมใช่ที่ผมจะมาทำงานนี่ผมเป็นชาวนาอยู่ใช่ได้70,000เลยก็แล้วได้ง่ายๆเนี่ยได้ง่ายไม่ใช่ยากเลยเปลี่ยนข้าวเลยเปลี่ยนข้าวให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าข้าวเลยข้าวคือใครก็รู้อยู่แล้วเปลี่ยนข้าวมันเป็นไงได้เยอะเหมือนมันจะเป็นไซรัปผมยกตัวอย่างไซรัป
ยกระดับดีไปเป็นกูโค้ชกูโค้ชเป็นฟุตโค้ชราคามันขึ้นขึ้นเลยกิโลเจ็ดสิบแต่นี่กิโล15 บาทก็ไม่ได้ตลอดกันอีกปีได้6-7 บาทนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเทคนิคในเรื่องพวกนี้ทำไมต้องคิดอ่ะR&D innovation ใหม่ๆมันต้องออกมาแล้วยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยผมเลยเป็นห่วงน้องๆพวกเราในคราวนี้มากผมจะพูดให้ฟังเนี่ยยืนยันว่าเขาเป็นคนที่พยายามจริงๆทุ่มเทอาจจะละมอนนั่นไปบ้างเราก็พยายามตีให้พยายามเสริมให้พยายามช่วยเราเลยครับให้กำลังใจเราให้เต็มที่เอาละฉันจะทำทุกอย่างเพื่อจะพี่น้องของเราส่วนใหญ่ให้เป็นอย่างนี้ช่วยเขาครับผมว่าแต่ละคนใช้ได้จริงทุ่มเทจริงวันนี้บางคนแน่นอน2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงผมยังทำงานทุกอย่างรู้เวลาน้อยเลยเราต้องเป็นกำลังใจเขาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมก็มันจะสะท้อนมาถึงสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ถ้าท่านไปอยู่ในประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้สภาวะก็อยู่ในสภาวะที่ผมว่าไม่ใช่ท่านจะรู้ไปอยู่คนเดียวไปไม่ได้เราลองมาเยอะนะครับรัฐบาลที่ผ่านมาลองมาเยอะเดี๋ยวทำให้สำเร็จเพราะนั้นให้กำลังใจช่วยคราวนี้คงจะเป็นขาสุดท้ายถ้าทำได้เด็ดตอนนี้นักบวชบ้านเมืองนักบวชนี่คือสิ่งที่อยากให้เราฟังถึงแม้พวกเราจะทำอะไรกันเรามีความรู้สึกนะเรื่องของคนถ้ามันไม่ดีเราอยู่ตรงนี้เหนื่อยนี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาให้พวกเราได้ทราบก่อนสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ทราบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเปิดลูกหลานพระพวกมาเขียนมาซึ่งอาจจะยังไม่ถูกสิ่งที่เราอธิบายว่าจากภูผาผ่านทุ่งนาสู่ท้องนาทีอันนี้คือน้ำหนึ่งจากภูผาต้องมีป่าต้องมีสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องน้ำที่ได้ลงมาไม่ใช่มีแต่โคลนลงมาด้วยเดี๋ยวก็ต้องซ่อมสะพานเดี๋ยวก็ต้องบ้านช่องพังไม่รู้เท่าไรคนตายปีหนึ่ง5-6 หมื่นล้านทุกปีลงมาถึงท้องทุ่งนาซึ่งการพูดอย่างนี้แสดงว่าเขามองมาประเทศไทยคงจะทิ้งไม่ได้การเป็นประเทศกสิกรรมซึ่งสอบของที่พี่น้องเราเขาไปอยู่ที่สหรัฐมาได้รับความรู้แล้วเป็นผู้ปฏิบัติจริงจะเอาประโยชน์ที่ได้รับมาช่วยได้มั้ยแต่นะวันนี้เราใช้พื้นที่ในเมืองไทยเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ70 ล้านไร่เพื่อปลูกข้าวแต่ปลูกข้าวได้แค่20 ล้านตันหรือ20 ล้านเวนอินในประเทศ10ส่งกันขาย10 10ล้านตันที่กินในประเทศตัวใช้ที่60-70 ล้านไร่แล้วไปขายมันนอกราคาก็ตกเรื่องข้าวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นลงแต่ส่วนมากจะถูกตัดราคาถูกอะไรต่างๆเนี่ยเอาละเราไม่ไหวเราจะทำยังไงกันจะแก้ไขปัญหาในเรื่องตรงนี้นะที่ดินไม่มีพอเห็นไหมคุณย่าคุณโดนอยากได้ที่ดินแต่ปฏิบัติการบรรลุที่ดินแบ่งปันที่ดินปกติการปกครองในระบอบใดไปคือการปกครองที่ต้องกระจายทุนโดยไปสู่คนยากคนจนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผ่นดินในที่ทำกินอย่าไปพูดกันแต่เรื่องให้ไปแล้วเองก็ไปขายเองก็ไปดีก็อีกเลยก็ทำไม่ดีไม่ได้ว่าเราบอกให้พี่น้องประชาชนหรือไม่แก้ความยากจนมันก็ต้องอย่างนี้มันก็ต้องขายที่ดินไม่ไปขายอะไรได้ขายที่ดินตามกินนะเป็นไงถ้าไม่หรือไปเช่าเขาหรือไปยืมเงินผมเรื่องบอกว่านี่สินของครอบครัวเรือนมหาศาลถูกขึ้นมาเอาละ
เราแก้สิ่งนี้ให้ได้มันก็เรามีวิธี70ล้านไร่ต่อไปนี้เราจะใช้แค่10ล้านไร่ได้ไหมได้เปลี่ยนหันข้าวหน่อยถ้าได้มันปลูกได้มันเปลี่ยนมันเรื่องไรซ์เบอร์รี่เลยราคาออกมาได้20บาท30บาทต่อกิโลแล้วมันไม่ใช่ข้าวแล้วกลายเป็นยาเลยแต่เรียกปลูกข้าวธรรมดาใช้ปุ๋ยสารเคมีเลิกใช้กันดีใช้กันมาตลอดชีวิตต้นดินไม่มีเป็นผลผลิตอะไรที่เหลืออยู่ในดินเปลี่ยนแปลงใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยอินทรีย์ก็ซื้อมันไม่ต้องซื้อทำเองได้ทำได้ง่ายใช้แค่ขอบเขาหลอดต้นดินไปถึงทันทีนี่คือสิ่งที่ต่อบ้านกันมาพอเสร็จแล้วเป็นไงแต่อันเนี้ยเอาไว้กินเฉยๆราคาก็เริ่มสูงนะเพราะข้าวขาดตลาดเลยเราไม่ยอมส่งเราไม่ยอมผลิตไปขายคือนั่นเองไปกวาดต้อนหมดเลยข้าวที่เขาปลูกในประเทศอื่นรอบนี้อะไรก็เจ็บร้านหรือหายร้านอะไรแล้วเนี่ยกวาดไม่หมดเลยแล้วอยู่ในเมืองเขาขายเวลา8,000ร้อยหมื่นเขาขาย5,000ร้อย8,000มันก็จะขายเราใช้แล้วเลยแล้วมันประมาณมั้ยเปลี่ยนที่ผมพูดเปลี่ยนไม่ใช่แล้วต้องมีเทคนิคครับฝากเรื่องนี้ไว้กับพี่น้องที่เป็นมีอาชีพหรือมีความรู้ทางวิชาการอะไรแล้วแต่ไปลองคิดดูก็เดาคิดออกแล้วถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวมาคุยกับพวกเราคราวหน้ามาเจอกันใหม่เอาแรกเป็นนักเรียนถ้าเราทำอย่างนี้ชาวนาแทนที่จะมีนาไปเยอะแยะแล้วปลูกไปก็ไม่มีประโยชน์นะมีที่ดินเหลือแบ่งให้คุณย่าคุณยายอาจจะแบ่งจาก20ล้านไร่ออกไปเลยคุณย่าคุณยายคุณรวยในที่เก็บก็เอาไปแบ่งกันแล้วอย่าแบบเอาไปขายไม่เอาแล้วเอาแบบอะไรชนบทชุมชนหรือชนบทชนรวมหรืออะไรแบบไหนก็ว่าไปฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือเอาไปทำประโยชน์ทำไมอ่ะยกแก้วทำเยอะเมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าทำมันบอกเอามาทำการเกษตรเองเอามาทำเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ไก่โอ้โหที่ท่านพูดวันนี้ศูนย์ห้าล้านที่ทำอาหารอร่อยที่สุดอยู่ในเมืองไทยนะแต่ไม่มีอาหารไม่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่จะไปทำก่อนเช่นอะไรเช่นกระบือหัวหรืออะไรไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีสมัยก่อนเลี้ยงไม่เคยได้มาบ้านผมอยู่อีสานนี่แค่สี่ล้านตัวกระบือโคกระบือไม่แค่นั้นเพราะอะไรถึงมีบ้านไม่ได้นั่นที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญตั้งแต่เมื่อทุกคนต้องการเนื้อสัตว์วันนี้บางประเทศตั้งแต่เมื่อไม่มีเนื้อไม่มีหมูกินไม่มีอะไรเลยประธานสุนัขกินสุนัขกินท่านเห็นไหมเขาต้อนโคกระบือมาจากบางประเทศผ่านเมืองไทยไปส่งจีนตัวแต่ละตัวผอมเห็นที่โคขึ้นเยอะทำไมไม่เลี้ยงให้มันเยอะให้มันผอมเพราะไม่มีธรรมชาติแพงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกเราสามารถเห็นธรรมชาติอะไรต้นหญ้าเนเปียใช่คุณครับเคยได้ยินไหมมีสักร้อยไร่ผมเลี้ยงงูได้ก็กินตัวปีตัดไปสามคนปะโอ้ที่เยอะๆต้นหัวต้องตัดตอนตีสองหน่อยเหนื่อยนะเพราะว่าน้ำมันเต้นน้ำตาลอะไรเยอะนี่คือสิ่งที่ยกตัวอย่างให้ท่านฟังเลี้ยงสัตว์จากสี่ล้านตัวเลี้ยงสักสิบล้านตัวได้ไหมถ้ามีหันสัตว์จะไปเลี้ยงไงไม่ต้องปล่อยเรื่องคุณนะตื่นมากินกินแล้วนอนตื่นมากินกินแล้วนอนเนี่ยไม่คิดดีนะคนชอบแต่นะโคหรือกระบือออกมาหนึ่งตัวเอาลูกมาหนึ่งตัวแบ่งต้นจ่ายให้เจ้าของมือหนึ่งหรือมือหนาเอามือหนึ่งแต่มือต้นจ่ายมามือหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเลี้ยงไม่กินดีเลี้ยงก็คืนเงินได้แบกชอบได้ชอบนะไม่ต้องมี NDL ไม่ต้องติดนี่เยอะแยะจ่ายได้สบายแน่นอน
แล้วถ้าทำอย่างนี้นะสามปีสามปีขายสามปีไปแต่ที่สามปีเรามีสิบล้านตัวตัวละหมื่นมันก็เป็นแสนล้านมีเรื่องแสนล้านสามปีสามแสนล้านต้องไปกู้เงินได้ไหมต้องไม่ต้องไปกู้สามแสนล้านนี่จะอีสานชื่อเดียวไว้ด่านู้นถ้าเอามาพัฒนาเนี่ยแหล่งน้ำเอ่ยอะไรโอ้ยสร้างโดยการแล้วเราทำมันดีทำมันนี่สิ่งที่พูดยังไงครับมันก็ผิดแผนเพราะเรื่อง R&D เรื่องการสร้างกิจกรรมใหม่ๆเรื่องอินโนเวชั่นจำเป็นมีมันจำเป็นมากในการสร้างการผมนำเอาสิ่งนี้มาพูดให้เห็นว่าบนเขาเราจะขอให้พวกท่านใช้ไปก่อนไม่ใช่ไปบังคับให้ท่านอยู่เลยนอกจากว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ดูต้านชุมชนนั่นหรือเปล่าให้เป็นหลักฐานนะแล้วก็อะไรไปรวมกันตรงนั้นเพื่อเป็นให้มันเกิดความเปิดแผนหรืออะไรก็แต่เอาตรงไหนบอกต้องทำเพราะแผนที่สมบูรณ์มันมีงานหลักๆคือสามงานงานบนป่าในขันเป็นป่าในเขาคือการปลูกต้นไม้ซึ่งจะไปว่าในทีลงมาคืองานขุดรอบหนองกองมือลงไปสุดท้ายอ่าวไทยคือการสร้างถนนเส้นใหญ่คือเป็นอ่าวไทยเพื่อให้ตรงนั้นหนึ่งป้องกันไม่น้ำท่วมเด็กอีกไม่กี่ปีจะท่วมเด็กหลายแห่งท่านรู้อยู่แล้วเนี่ยอาอาติงแอนตาติงน้ำก็ใหญ่ละลายทำให้ระดับน้ำมันสูงกรุงเทพไปเดินถูกแดดมันบานแค่สี่ห้าเซนเดี๋ยวนี้น้ำตั้งไปเลยพอขึ้นปั๊บนู่นถึงอยุธยาเลยเพราะฉะนั้นแบบบางเอ๋ที่เมืองนนท์บ้านผมอยู่เมืองนนท์แต่ก่อนก็เรียนลูกมือเดี๋ยวนี้เลิกเลยปลูกไม่ได้ก็นั่งเก็บเนี่ยมันไม่ใช่นั่งปล่อยเนี่ยสิ่งที่ผมนำมาพูดทั้งหมดที่ได้เห็นทุกอย่างแก่เนี่ยใช้ความคิดเลยก็ไม่อยากให้สิ่งนี้น้องๆไปแย่งบอกแต่ก็ยังไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรเรารู้เราสามารถทำด้วยมูลนิธิเราหรืออะไรก็ได้ทำในกรอบนั้นเลยก่อนแล้วก็ค่อยขยายนี่คือสิ่งที่ยากเนี่ยพวกเราเองเมืองไทยสามารถที่จะพัฒนาให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ให้ได้แค่ข้ามคืนปั๊บตายสามจังหวัดสี่อำเภอวันนี้เขารอมากเลยพอเราไปเสนอเรื่องที่เราผ่านมาคือแผนนี้เขาเรียกโบราณกำปองเป็นภาษาเยอรมันโบราณกำปองแปลว่ากระบาดเราวางแผนจะเอาที่นอกที่อยู่ในสามสี่จังหวัดนี่ไปอยู่ตะนองสองตะแจงคนไปอยู่มาเลยแบบไปอยู่นู่นอยู่เปลี่ยนอาการหมดถ้าใครอยากกลับทุกคนอยากกลับอยากกลับใครอยู่สบายไงก็อยากอยู่เมืองไทยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรฉันใช้เรื่องความเป็นไทยแต่นะเอากลับหมดตำรวจทหารขอหน่อยนะขอกันหน่อยจะเจอจะปั่นเอาไปบนพื้นที่ต้องทำแทนใจได้แบ่งให้เลยเพื่อทำมากินเอาผู้กระปุกที่น่าเก็บนะครับทำได้โอ้โหแล้วเราทำได้ไหมเช่นสลายทะเลปั่นเลยกิโลกี่ตันกิโลกี่พันสลายทะเลมีวิธีการที่ทำมากินเนี่ยขอให้ทุกคนรักกันร่วมกันมาอยู่ด้วยกันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยเป็นแบบเดี๋ยวบอกว่าเป็นคอมเมนต์หรือบอกสากลสากลเราต้องเป็นสากลร่วมกันหนึ่งไม่ใช่เป็นนานร่วมหรืออะไรร่วมไปพูดอย่างนั้นคนของเราเมืองคอมเมนต์ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ให้ปฏิกับคุณน้องข้างบนเนี่ยในความที่หลักของรูปแบบในพื้นที่สิ่งเดียวกันที่เป็นที่สูงถ้าเราดูที่ไหนดูไอกูเกิลไม่มีเลยอ่า
หมดที่เราจะผมได้ปลูกอะไรที่ท่านเรียนถ้าจะเลือกปลูกอะไรไม่ให้ผมจะเลือกเลือกปลูกไม้ที่เป็นประโยชน์เอาแบบเร็วด้วยก่อนแต่ถ้ามากินได้เช่นตัวอย่างเราควรจะถ่ายจีท่านพูดเองนะอาจารย์ผมฟังเพราะผมไม่บอกว่าเอาอะไรให้ท่านบอกแล้วเราก็ค่อยแนะนำให้ตอนนั้นผมถ่ายจีเราจะดีลากกระลึกดึกดึกอะไรนี่ปลูกพื้นที่ร้อยหนึ่งให้ท่านมาทำประโยชน์70%แล้วขอแค่3อยู่แล้วอย่างฉันก็เอา70%ไปทำประโยชน์เสร็จทั้งหมดก็ปลูกไปดินแค่3ปีตัดได้ทำนุ่งทำปุ๋ยก็ได้ทำอาหารก็ได้ถอดเสื้อก็ได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ทำฟูลิเตอร์ก็ได้ก็ได้ก็รับบนเขาที่มีน้องอยู่แต่มันไม่ใช่เขาแบบเก่ามันไม่ใช่เขาหรือเวลามีแต่ควันของโมงทำให้เสียหายส่วนรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมเราสามารถที่จะมีบริษัทพวกเราเองขนาดเล็กอยู่เหมือนทำเฟอร์นิเจอร์สวยๆทำปุ๋ยดีๆปลูกอะไรปลูกชาปลูกลมหรือปลูกอะไรที่ต้องการปลูกในส่วนที่เหลือที่70ที่เหลือก็ตัดทิ้งนะปลูกไปไอ้นั่นคือร้อยหนึ่งถ้าเราเป็น70ทำอย่างนี้สักไม่เท่าไหร่ป่าก็จะขึ้นอย่างสมบูรณ์ท่านมาจะมีวิธีดีกับผมเยอะแยะในยกตัวอย่างให้ฟังครับในหนึ่งถ้าเราทำข้างบนจะมีความมันป่าแล้วเมื่อเชื่อมหมดผมได้ข้าวต้นไก่ดิบด้วยข้าวโปรก็มีแต่สิ่งที่จะได้รับจากพวกเราทำจริงถนนรถทางเป็นไงเงินมีเงินแล้วทำได้ผมจัดใช้มูลนิธิเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือหรือก็มุ่งหวังในการช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะกำลังติดต่ออยู่เพราะเราไม่มีแผนและโครงการที่ชัดเจนเขาจะไม่ให้แต่ขนาดผู้นี้ก็จะบอกเอาไปได้10 ปีเหมือนกันนะครับเราลาในการทำเช่นนี้เช่นเมื่อนี่คือสิ่งที่ผมขอไหมเดี๋ยวเงินมีอะสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้พอลงมาแล้วนะมันน้ำหนักมีความร่วมนั่นโกยดีได้เวลาโกยดีรู้สึกเป็นพันปีเหมือนกันไม่ได้ลองแค่ลองลึกลงไปห้าเมตรเอาดินที่เราต่อยห้าเมตรทำให้เป็นสันสวยแต่ไม่ต้องพีไม่ต้องไปมีฝักแต่วันออกแผงออกไปดูน้ำลุ่มอุ้ยไปเราทำให้เสียเวลาเหลือเฟือเลยที่ลองรับน้ำไม่พอก็เอาความคิดของให้รู้ว่าที่นั่นต้องเมตตามองให้พวกเราการนี้ทำแก้มนิดใหญ่ในพื้นที่ไม่มากเขาไปถูปากอ่างแล้วทำอะไรครับอย่างที่ผมสร้างถนนใหญ่8 เมตรมีไฟรถไฟความเร็วสูงก็มีรถยนต์ถึงเลยถึงเป็นอ่าวไทยถ้าเรือใหญ่ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ไหวต้องโกยดินอยู่เลยเอาไปอยู่ตรงนั้นลึกน้ำลึกมีสองข้างเลยพอมาบ้านแพรนี่จะต้องเอาขึ้นรถกระทุกเอาขึ้นเรือลากแบบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเรือใหญ่จะมีเรือลากไปถึงเอาของลง21 จังหวัดไม่ต้องใส่รถไปแล้วไม่ต้องไปเสียถนนด้วยทางค่ารถส่งกระทุกค่ารถดิสติกกระทุกนี่ยกตัวอย่างไปสิ่งที่พวกเราได้ต้องทำนะครับแค่นี้มันไม่แค่นี้แต่แค่นี้มันตัวเรื่องช่วยเหลือคนยากคนโดยเฉพาะต่อไปนี้ชาวนาเมืองไทยต้องขี่รถเก่งต่อไปน้องเอาแข่งกันชาวนาอเมริกันนะช่วยกันทำช่วยกันคิดนี่คือสิ่งที่เราวางไว้เป็นยุทธศาสตร์
สามเรื่องใหญ่ๆที่ทำลาภูผาผ่านทุกนาสู่ท้องนาดีเป็นสิ่งที่รวมพันโลกแล้วหมดเลยพุทธานุชาลองเลยนะเราเรียนต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะมันโอกาสของเราที่จะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางทะเลยังมีสมัยก่อนมีคลองกับเท่ากับข้ามเขาคอดเขาคอดผ่านใต้นะแต่ทีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเราเรียกว่าสร้างเอ็นดีบริดจ์เป็นสะพานพลังงานมีเฉพาะน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้ตรงนั้นเลยใช้ทุ่นตัวนั้นต่อต้องไปทำให้สิ่งนี้ขึ้นมาเราจะรวยเป็นคนที่กลุ่มเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเป็นกลุ่มก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้มองเห็นภาพแล้วก็รับทราบสิ่งที่ฝากเป็นเรื่องสุดท้ายความสามัคคีเป็นลมคนไทยจะทำงานมากกว่าคนอื่นชอบตลอดชอบตีอยู่ด้วยกันช่วยเหมือนพี่น้องอยู่กันทุกคนทุกแห่งอธิบายให้พี่น้องฟังจิตวิญญาณจะไปมานั่งคุยนั่นแหละเป็นมาช่วยเหลือนะครับคนต่างที่ดีที่สุดเพื่อส่วนรวมสร้างนิสัยนี่แหละเป็นห่วงเรื่องนี้นะเพราะว่าจะไปที่ไหนเรื่องแรกแต่ขัดแย้งอยู่แต่ขัดแย้งอยู่ขอให้ความขัดแย้งนั้นจบหมดกันเลยที่ผมพูดให้ฟังถึงเรื่องยุทธศาสตร์ดอกไม้หลากสีใช้มันได้หลายอย่างนะครับใช้มาเยอะในการแก้ไขเมื่อ40ปีก่อนก็คงจะมีเป็นแค่นี้แต่เวลาที่เรามีอยู่ประชาชนจะให้พี่น้องทุกคนได้ระหนักถึงคุณค่าของพี่น้องที่มีต่อแผ่นดินโดยวันนี้ประเทศไทยนะท่านคือคนไทยแล้วก็ถ้าอย่างนี้นั่นรวมไม่นานถ้ารวมไม่เป็นเดียวนี้มีตัวเลขเนี่ยเอาไปไหนเอาเป็นพออะไรไม่มีไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวทำไงให้รู้เลยนี่เขากำลังเล่นงานพวกคอร์รัปชันมันเป็นอย่างนั้นนะที่ผ่านมันเนี่ยดีไปตามโดนไม่ได้ว่าใครไม่มีตังไม่ได้อาจารย์ไม่มีไม่ได้ลูกหลานเมื่อไหร่นะเราต้องมาช่วยสร้างการศึกษาในพื้นที่ทางบนเขาเนี่ยเสมือนกับที่หรือเหลือที่กรุงเทพไม่ได้ไม่ได้มีวิธีเนี่ยไม่ได้ไปนะไม่ได้ตายกันบ้างเลยการศึกษาที่กรุงเทพนะวิธีดีกว่าทำให้นั่นเอาการศึกษาของเด็กๆในวงของพี่น้องมองเลยถ้าจะเป็นที่หนึ่งเขาก็จะถ่ายได้เอาเราทำนะส่วนเด็กเด็กต่างๆต้องให้ยาต้องให้เขาไปลูกหลานเราเรากำลังปราบคนรับจ้างอยู่รัฐบาลนี่ท่านเอาจริงสบายใจได้เลยนี่คือสิ่งที่อยากให้เรามั่นใจเรามีความรู้ความสามารถสูงมีความอดทนมาผมอยู่กับพวกท่านมาเราสองปีนั่นเองรู้ยังคิดถึงตอนนายของท่านในขณะนั้นท่านนิพนธ์ไปคุยกันเรื่องอาจจะถึงเป็นหลายหลายคนถึงแม้ท่านจะมีงานเยอะเราก็ได้มีงานเยอะแต่ได้คุยหลายคนกลับไปเยี่ยมอีกทีชาวนั้นก็เห็นแต่เรื่องผมยังมีความสัมพันธ์อยู่กับประเทศลาวพอสมควรคุณอาผมอาผมเรียกผู้อาเป็นเจ้าเก่าเนี่ยเจ้าพิจารณาเจ้าสุวรรณภูมิเจ้าสุพรรณภูมิฉะนั้นพูดได้มีอะไรก
็ไม่อยู่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นกระทำอะไรที่ติดขัดมาช่วยแก้ให้เสร็จสิ้นในยุคเราอีกให้ได้อย่าปล่อยรอไปครับมาดูสิทำอะไรเป็นที่สุดบอกเรามาว่าอยากทำยังไงอยากได้อะไรต้องการให้ชัดเจนนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับแต่ถ้ามันเสร็จเดือนหน้าคณะกรรมการอยู่ที่ประชุมกันท่านไม่ต้องมาทั้งหมดเอากรรมการเริ่มงานก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติในการพบปะกับพี่น้องก็ยากมาเจอจริงๆก็ขอให้ความปรารถนาดีความตั้งใจดีของโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานท่านรองประธานท่านกรรมการท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมกันวันนี้ขอให้ผู้คนมี